มาครับคลิปนี้เป็นแนวทางเล่าพัฒนาของเจ๊นกเอี้ยงหรือคุณนายเอี้ยงประจำวันที่6พฤศจิกายน2566ครับในเจ๊นกเอี้ยงไฮเดน612พี่น้อง612 2 ตัว 3 ตัวตามนี้เลยครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีครับ